สวัสดีค่ะเพื่อนๆ อันจังชะนารุค่ะวันนี้นะคะอันจังจะมาพูดถึงประโยคภาษาญี่ปุ่นนะคะที่เราฟังแล้วเรามักจะอึ้งนะคะว่าเขาพูดอะไรกับเราตอนที่เราเอาของนะคะมาจ่ายเงินที่แคชเชียร์ในซูเปอร์ญี่ปุ่นนะคะหรือไม่ก็ในร้านค้าต่างๆของญี่ปุ่นค่ะพนักงานนะคะเขาพูดกับเราว่าอะไรนะคะประโยคแรกนะคะที่มักจะถูกถามอยู่บ่อยๆค่ะก็คือ Poito Kado Omochi Desho Ka Poito Kado Omochi Desho Ka อันนี้นะคะประมาณว่าแต่ละร้านค้านะคะแต่ละซุปเปอร์เนี่ยเขาก็จะมีการทำบัตรสะสมแต้มนะคะหรือไม่ก็จะเป็นแบบบัตรสมาชิกนะคะของทางร้านนะคะถ้าเกิดว่าใครมาซื้อบ่อยๆเนี่ยทำไว้ก็จะได้สะสมแต้มเพื่อเป็นส่วนลดหรือไม่ก็จะเป็นแบบเพื่อแลกพอยต์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้ยินประโยคนี้ค่ะก็แบบใส่หน้านะคะไม่มีนะคะประมาณนี้ เขาก็จะโอเคเข้าใจนะคะประโยคต่อมาค่ะเพื่อนๆที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆนะคะก็คือประโยคที่ว่าレジ袋はお付けしますか?レジ袋はお付けしますか?ประโยคนี้ค่ะเขาจะถามเราว่าเอาถุงไหมถุงพลาสติกที่ใส่ของนะคะเพราะว่าแต่ละร้านนะคะส่วนใหญ่นะคะตอนนี้ก็คือจะเสียเงินค่ะถ้าเกิดว่าเราเอาถุงพลาสติกของทางร้านนะคะแต่ถ้าเกิดเราเอาถุงมาหรืออีโคแบ็กมาเนี่ยก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มค่ะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆต่อไปนะคะเวลาซื้อของก็จะไม่งงแล้วเนาะว่าพนักงานพูดอะไรกับเรานะคะวันนี้ค่ะอันจังก็ขอลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ